ู่แรกครับคู่ประวัติศาสตร์หลังโควิดครับแล้วก็ถ่ายทอดสดช่องแรกเลยครับชกแบบปิดนะครับมุมแดงครับแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวสวัสดีครับมาซ้อมที่นี่ไฟล์แรกถูกไหมมาอยู่กี่เดือนแล้วครับ3อาทิตย์ได้ครับ3อาทิตย์เพิ่งมาจากขอนแก่นครับเพิ่งมาจากขอนแก่นมาอยู่นี่ได้3อาทิตย์แล้วเป็น3อาทิตย์ที่แบบเคี่ยวๆเลยนะจะเจอกับ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับผมเขาเป็นมวยอะไรยังไงครับมวยเดินล็อกตีเขาครับเจอทรงนี้เป็นไงบ้างก็พอได้ครับเราฝีมือครับเขาเดินเข้ามาเราฝีมือตั้งรับใช่ครับถูกไหมนะครับไม่กลัวมวยทรงนี้นะไม่ครับคร่าวๆเกมการชกบนเวทีเนี่ยวางไว้ว่าจะอาวุธอะไรยังไงบ้างก็ถ้าเข้าเดินมาเราก็ตั้งแขนเพื่อจะฟันศอกเขาครับเดินมาตั้งแขนฟันศอกครับแล้วมีอะไรอีกพี่ก็แทงเขาสู้ไปเลยครับก่อนหน้านี้เคยเห็นเขาชกดูท้องดูเทปเป็นไงบ้างก็มีลูกอะไรน่ากลัวมีแต่เดินเฉยๆครับเดินเฉยๆเดินทันเลอร์ทาร่ามาเราเก็บกินหมดนะใช่ครับผมการที่ซ้อมเต็มที่เต็มถังแน่นอนอ่ะฝากอะไรให้คู่ชกหน่อยครับก็วันที่20นี้เปิดหัวยุคโควิดคู่แรกครับก็สู้เต็มที่ครับเป็นคู่ประวัติศาสตร์หน้าไฟบัดมวยต้องจำเลยนะคู่นี้นะระหว่างแก่นพิทักษ์กับ1อุบลใช่ครับนี่คือคู่แรกของการถ่ายทอดหลังโควิดถูกไหมครับน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่ครับเกินอยู่3โลกว่า4โลครับทำยากทำง่ายยังไงก็ทำได้แป๊บเดียวครับง่ายๆครับเที่ยวนี้ชกกันเท่าไหร่ครับ121ครับ121ถนัดไหมก็พอได้ครับล่าสุดชกอยู่เท่าไหร่ครับล่า119 120ครับ119 120เพียงนี้121ก็ถือว่าสบายๆตอนกลางวันไม่มีหวยแน่นอนครับนะครับผมน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อยๆ59 60ครับปล่อยๆ59 60ฝากอะไรกับแฟนมวยครับครับไฟนี้ผมจะกู้ศรัทธามาได้แน่นอนครับสู้เต็มที่ครับผู้ศรัทธาเนี่ยหมายความว่าช่วงหลังแพ้บ่อยแพ้มากี่ไฟต์ครับ2ไฟต์ครับช่วงหลังแพ้มา2ไฟต์เขาชนะมา11ไฟต์ติดเดี๋ยวดูว่าเขาจะแรงต่อเนื่องหรือว่าเราเนี่ยจะหยุดเขาแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับพี่นะอ้าวแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวครับทั้งโตทั้งใหญ่ใหญ่วันใหญ่คืนนะครับผมคีรีหลวงช่อห้าวยักษ์สวัสดีครับแล้วยิ่งมีโควิดก็ยิ่งใหญ่เข้าไปครับผมเออไม่เจอแป๊บเดียวใหญ่ขึ้นแต่พี่หล่อขึ้นนะพี่หล่อขึ้นนะหล่อครับ ชมตัวเองเออเอ้าไฟสุดท้ายที่ต่อยไว้กับใครต่อยกับลูกนารายณ์สอสละชีพครับลูกนารายณ์สอสละชีพนะครับน้องชายเล็กดร.น้อยมวยไทยครับต่อยที่ลุมพินีครับประมาณเดือนไหนอ่ะเดือนกุมภาครับวันที่18ครับ18กุมภาศึกดร.น็อตโอ้หยุดไปกี่เดือนนี่มีนาเดือน4เดือน5เดือน6หยุดไป4เดือนขึ้นมากี่โลน้องขึ้นมา3โลครับ 3-4 โลครับขึ้นมา 3-4 กิโลก็ถือว่าไม่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะใช่ป่ะหรือว่าเยอะเขาเยอะอยู่นะครับกำลังลดอยู่ครับกำลังลดอยู่ไฟล่าสุดที่ชกไว้ก่อนติดโควิดนี่พิกัดเท่าไหร่119ครับเที่ยวนี้123ปล่อยๆสบายๆชกกลางวันไม่มีหอยแน่นอนครับผมถูกคู่เลยคู่นี้อาวุธทรงมวยคล้ายกันจะผิดกันแค่ว่าความถนัดเขาถนัดขวาครับเราถนัดซ้ายครับจะปิดแค่ว่าขวากับซ้ายรเรามองมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีมากนะครับผมแล้วรูที่จะไปชนะเขาก็อาศัยลูกหนักครับอาศัยลูกหนักครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับทำได้ดีกว่าน่าจะทำได้ดีกว่าครับอาศัยลูกหนักแล้วก็พยายามเก็บช็อตสุดท้ายให้ได้นั่นแหละกรรมการเห็นปุ๊บใส่คะแนนเลยนะครับไปใส่แต่ไปตีมือครับ เอาก็ดูแล้วเข้ากับเรานี่ฝีมือเหมือนกันแต่ว่าใครเร็วกว่าก่อนคู่ขี่นะครับน่าจะเป็นเขาน่าจะเร็วๆกว่าครับนิดหน่อยครับฝากบอกคีรีหลวงหน่อยกลางเวทีอย่าถอยเยอะครับไม่ถอยแน่นอนครับยืนสู้แน่นอนครับต่างคนต่างไม่ถอยอย่างนี้ก็ความมันบังเกิดแน่นอนนะครับไฟล์แรกกลับมาจากโควิดเนี่ยได้ดูของดีนะครับมั่นใจว่าไม่ถอยเยอะนะไม่ถอยครับต้องสู้ทำให้ดีครับไฟล์แรกได้ต่อยแบบโชคดีมากเลยครับแบบมวยหยุดไปนานแล้วก็ได้ต่อยนัดแรกเลยครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับเอาให้สนุกครับก็หายด้วยนะที่จะชกนะครับแล้วก็อยากให้คนดูนี่ประทับใจแล้วก็ต้องชนะด้วยไม่เคยเจอกันมาที่ไหนมาก่อนไม่เคยเจอเลยครับไฟแรกเลยครับน้ำหนักล่าสุดตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่ครับเกินอยู่ประมาณ3โล4โลประมาณนี้3โล4โลมีปัญหาในการทำไหมครับก็ทำประมาณนี้ทุกไฟครับทุกไฟอาจจะมากกว่านี้ด้วยครับอันนี้สบายสบายแล้วเราเป็นคนทำน้ำหนักสบายอยู่แล้วไม่ได้งอแงหรือว่าทำยากนะครับเฉยๆครับนะครับผมปล่อยๆตอนนี้เท่าไหร่60ครับ
ปล่อย60โลนะครับผมอ่ะซ้อมที่นี่มาไม่ได้กลับบ้านทำร่างกายตลอดไม่ได้ไปไหนครับเที่ยวเที่ยวกี่สัปดาห์อ๋อ21วันนะครับเต็มๆเลยครับ21วันเที่ยวเต็มๆนะครับเต็มที่เต็มถังแน่นอนมีสะดุดไหมครับก็ไม่มีนะครับก็ซ้อมเรื่อยๆเตะเป้าวิ่งปั้มเรื่อยๆครับ21วันดูค่ายใหญ่อยู่แล้วเนาะช5พยัคฆ์นะฝากอะไรกับแฟนหมัดมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยครับติดตามนักมวยช5พยัคฆ์ทุกคนครับแล้วก็ติดตามให้ดีครับเป็นนัดแรกก็สนุกแน่นอนครับผมคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับคีรีหลวงนะครับจะเจอกับชื่ออะไรนะชานยุทธเจอกับชานยุทธนะครับลืมชื่อซะละนะครับสนุกแน่คู่นี้123ปอนด์ครับปล่อยๆมาเจอกันหลังโควิดชกกลางวันไม่มีโหยแน่นอนครับผู้เอกของรายการนะครับศึกเจ้ามวยไทยเสาร์นี้นี่สมิงดำนะครับสวัสดีครับสมิงดำชอจรบุญนะครับเจอกับเพชรสุนทรีจิตเมืองนนท์นะครับผมคู่นี้122ปอนด์เราเนี่ยป้องกันเข็มขัดของอ้อมน้อยด้วยเพชรสุนทรีเคยเจอกับเขาสมัยยังใช้ชัยมงคลอยู่เลยเนาะใช่ครับ2ปีมาละวันที่17เดือน6ปี2018ใช่ครับเป๊ะไหมเป๊ะครับ ตอนแรกคิดว่าปีเดียว2ปีนะครับผ่านมาไวเหลือเกินวันนั้นเกมการชกเป็นยังไงครับย้อนกลับไปหน่อยครับก็แกเป็นมวยฝีมือครับยกแรกยก2แกก็เตะผมก็บดครับบดไปแกก็มีอาการหมดผมชนะไปปลายครับเห็นช่วงต้นๆนี่มีหั่นขาด้วยสะดุ้งไม่เจ็บไหมไฟนั้นก็เจ็บอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ทนได้ครับพอทนได้แล้วถ้าไฟนี้เข้ามาแบบนั้นอีกพี่เอายังไงเนี่ยมีแก้เกมมาแล้วครับสู้เต็มที่ครับพูดถึงไฟนั้นที่เราเคยชนะมาบทช่วงกลางๆแล้วก็ตอนปลายๆเขาก็สารภาพไปเองครับเที่ยวนี้กับเที่ยวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรานี่เก่งขึ้นไหมแล้วก็ร่างกายดีขึ้นเยอะไหมก็คิดว่าร่างกายดีขึ้นครับคิดว่าพัฒนาฝีมือขึ้นนะแต่ว่าเขาช่วงหลังก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเจอประเภทขมปาตักไปเจอโยทินใช่ไหมเจอเกรดมวยดีๆมาตรงนี้หวั่นตรงอะไรยังไงตรงไหนก็ไม่หวั่นก็ซ้อมดีสู้เต็มที่ครับผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่หมดเราโดนเหลี่ยมโดนตีหัวเข้าบ้านอาจจะปวดหัวได้นะปวดหัวไหมใช่อาจจะปวดหัวได้ครับแต่ก็เต็มที่ครับผมแต่ก็ยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันเทรนเนอร์เนี่ยเขาเทรนแล้วก็เขาแก้เกมอะไรบ้างครับบอกคร่าวๆนะอย่าบอกหมดเดี๋ยวเขารู้หมดก็มีแก้เกมอยู่ครับมีบังซ้ายมีหักออกมีบังซ้ายแล้วมีอะไรมีผลักออกครับมีลูกปัดลูกอะไรมีครับแล้วอาวุธเราที่จะไปประเคนให้เขาครับครบเครื่องครับผมครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องต่อยสนุกแน่นอนนะครับอย่ายุบอย่าย่นอย่าแผ่วให้ผมเห็นแล้วกันนะครับเอาเต็มที่เต็มถังซ้อมอยู่ที่นี่นะครับช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนฮะซ้อมมาประมาณกี่เดือนแล้วครับโอ้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็ซ้อมเล่นมาแล้วก็มาเร่งๆประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ก่อนหน้านี้รักษาร่างกายไว้ตลอดเป็นเดือนแหละนะครับแล้วก็มาเร่ง3อาทิตย์หลังนะครับพิกัด122ชกกลางวันทำยากทำง่ายยังไงครับก็ยากก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็น้ำหนักปล่อยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับปล่อยแล้วปล่อยผมปล่อย60โลครับตอนนี้น่าจะเกินอยู่ประมาณ4โล3โล4โลนะครับ3โล4โลยืนยันว่าสบายนะนะครับผมอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับฝากอะไรกับผู้ชกเราหน่อยครับก็เต็มที่ครับผมบนเวทีครับรวมไปถึงแฟนหมัดมวยด้วยเที่ยวนี้ป้องกันครั้งแรกหลังจากได้มาจากยอดบัวแดงครับตอนแรกเป็นของตอนแรกแชมป์ว่างครับแชมป์ว่างไปชิงกับยอดบัวแดงแล้วยอดบัวแดงครับแล้วก็ชนะยอดบัวแดงแล้วก็ยอดบัวแดงมาท้าชิงแล้วก็แพ้แล้วก็กลับมาชนะอีกครับครั้งแรกเป็นว่างแล้วเป็นของยอดบัวแดงแล้วมาเป็นของสมิงดำครั้งแรกอะว่างเราเป็นของพุ่งเป็นของสมิงดำครับยอดบัวแดงมาท้าชิงเป็นของยอดบัวแดงครับแล้วก็มาเป็นของสมิงดำครับโอ้โหกี่ตลบเนี่ย 2-3 ตลบเลยนะแล้วเที่ยวนี้ยังอยู่ที่เอวเดิมนะเอวเดิมคิดว่าเต็มที่ครับจากบทสัมภาษณ์นะครับดูน้ำเสียงแล้วตาสีหน้ามุ่งมั่นตั้งใจครับเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับสมิงดำจะเป็นจงอางหวงไข่122ของอ้อมน้อยยังอยู่ที่เอวเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนั้นนะครับวันที่20เนี่ยจะมีคำตอบมาฝากกันครับ